น้องวีจิลูกสาวพ่อหนุ่มสอนรามช็อตไหว้สวยรับใบประกาศคนมอบหน้าคุ้นน้ำผึ้งทองเจือน้องวีจิเรียนจบแล้วเข้ารับประกาศนียบัตรหลายคนชื่นชมไหว้สวยมากอีกหนึ่งโฟกัสคนมอบหน้าคุ้นน้ำผึ้งทองเจือบทบาทผู้บริหารโรงเรียนเป็นภาพที่น่ารักมากๆค่ะกับช็อตของสาวน้อยน้องวีจิเทพพิทักษ์ลูกสาวสุดที่รักของหนุ่มสอนรามที่ตอนนี้เรียนจบอนุบาลแล้วกำลังจะเป็นพี่ชั้นประถมหนึ่งและต้องบอกว่าเป็นวันที่คุณพ่อสุดหล่อหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ปราบปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นการเติบโตของลูกสาวไปอีกหนึ่งสเต็ปและในวันนั้นเป็นวันที่น้องวีจิเข้ารับใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนหลายคนเห็นโมเมนต์ระหว่างที่น้องวีจิได้รับมอบใบประกาศนั้นสาวน้อยมารยาทงามมากไหว้สวยที่สุดซึ่งพ่อหนุ่มได้เก็บภาพบรรยากาศและได้เขียนบอกเล่าไว้ว่าวีจิลูกรักภูมิใจในตัวหนูนะลูกป้าป้ารักทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูทำรักเป็นภาพที่น่ารักจริงๆค่ะนอกจากจุดโฟกัสจะไปอยู่ที่น้องวีจิแล้วจากในภาพนั้นชาวเน็ตยังจำได้ว่าคนที่มอบใบประกาศให้กับเด็กนักเรียนทุกคนนั้นคือคุณน้ำผึ้งทองเจือน้องสาวของพระเอกในตำนานพีทองเจือกับบทบาทอาจารย์และผู้บริหารโรงเรียนนั่นเองถือว่าเป็นเฟรมแห่งเรื่องราวดีๆทุกคนกดหัวใจรัวๆเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณภาพคุณน้ำผึ้งทองเจือน้องวีจิภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ